ปากอ่ะอยากให้มีความเท่าเทียมในสังคมแต่ตัวเองยังไม่มีความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงที่คุณเคยกระทำสักคนเสนอหน้าข่าวมือถือใครที่อยากจะสนับสนุนคนแบบนี้ต่อไปก็ขอให้คิดดีๆแต่สังเกตอย่างจากคอมเมนต์นะผู้ชายทำผิดทำไมมันดูเบาบางกว่าผู้หญิงวะแถมเอนไปทางด่าผู้หญิงด้วยซ้ำคอมเมนต์แบบไม่รู้หรอว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานศีลเสมอกันบ้างทำไมไม่ป้องกันอะไรวะแต่ใดๆช่วยแยกแยะการเมืองกับเรื่องส่วนตัวก่อนบางคนใส่เต็มที่พอเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่อ่านแล้วแบบไม่อินอะรำคาญพวกเบี้ยวการเมืองเวอร์สันดานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอีกอย่างนะบางคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับเขาก็ไม่ได้มองว่าการกระทำแบบนี้มันถูกอยู่แล้วแค่อยากให้โฟกัสให้ถูกประเด็นส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่แค่คนดีศีลธรรมสูงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้พูดถึงแค่เคสของแอมมี่แต่พวกเราเองยังไม่รู้รายละเอียดในเชิงลึกในความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นข่าวเข้าใจนะเสนอหน้าข่าวมือถือ